ไปที่สถานการณ์สู้รบในพมา่าวันนี้เป็นอีกวันที่เนื้อหาสาระเท้มคนแล้วก็สะท้อนให้เห็นจริงๆนะครับว่าสถานการณ์โลกไม่ได้สงบง่ายๆเราย้อนกลับมาในพื้นที่ใกล้บ้านเราบ้างแหละครับเพราะว่าสถานการณ์สู้รบในพมา่าก็ยังคงรุนแรงล่าสุดเกี่ยวกับเราโดยตรงนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายไทยเนี่ยถึงกับออกมาเตือนประชาชนให้ระวังแล้วก็มีการส่งกําลังตึงแนวชายแดน หลังจากที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพรมาร่าได้ยึดสถานีตำรวจในพื้นที่เมียวดีตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยรายงานเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวของเราที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากรายงานถึงการสู้รบระหว่างทหารพรมาร่ากับฝ่ายทหารสหาภาพแห่งชาติเกาหลีหรือว่า KNU ร่วมกับกองกําลังปกป้องประชาชนหรือว่า PDF ซึ่งเป็นกองกําลังฝ่ายทหารของฝ่ายต่อต้านการรัฐประหารเนี่ยนะครับบอกว่าการสู้รบ มีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพม,ม่าได้เข้าโจมตียึดสถานีตำรวจภูทรบ้านติ่นการยิงหนองและฐานทหารแต่ว่าทหารพม,ม่าก็ได้ตอบโต้กลับด้วยการยิงปืนคอสกัดฝ่ายต่อต้านและส่งกำลังทหารทางอากาศโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงเพื่อรักษาที่ตั้งกองพัน275ที่เมียวดีอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันชาวพม,ม่าในพื้นที่บ้านติ่นการยิงนอง หรือว่าปางการแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงได้หนีภัยสงครามไปอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายกัเเรี่ยงกลุ่มต่อต้านที่จัดไว้สําหรับผู้หนีภัยสําหรับการสู้รบในห้วงเวลา3วันที่ผ่านมาโดยการสู้รบทําให้ทั้งสองฝ่ายขอเพิกครับการสู้รบของทั้ง2ฝ่ายทําให้มีประชาชนชาวพม่าเสียชีวิตรายงานในขณะนี้มีชาวบ้านเสียชีวิตไม่น้อยกว่า5คนและมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่เมวดี สถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมวดีตรงข้ามอำเภอแม่อสอดจังหวัดตากทำให้มีท่าทีจากทหารฝ่ายไทยโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมณูอำเภอแม่อสอดได้เพิ่มเติมกำลังทหารแล้วก็ลาดตรเองในพื้นที่รวมทั้งเคลื่อนย้ายอาวุธยิงสนับสนุนเข้าที่ตั้งตามแผนเผชิญเหตุเพื่อดูแลประชาชนตามแนวชายแดนให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดอีกทั้งยังขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเห็นเหตุการณ์ สิ่งใดที่กระทบต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทุกภาคส่วนโดยเร็วที่สุดโดยเมื่อวานนี้ยังมีรายงานทหารพมา่ายิงปืนคอออกจากที่ตั้งเป็นระยะเพื่อสกัดฝ่ายต่อต้านก็คือกองกําลังกระเบี่ยงเคู่และกองกําลังปกป้องประชาชน PDF และเสียงปืนนั้นดังถึงตัวเมืองแม่สอดเลยนะครับใครที่อยู่แถบแม่สอดช่วยรายงานข่าวกันมาได้นะครับว่า สถานการณ์รุนแรงแค่ไหนได้ยินเสียงที่เป็นคล้ายเสียงปืนเสียงระเบิดดังจากอีกฝั่งหรือไม่ต้องอธิบายแบบนี้นะครับว่าการโจมตีระลอกล่าสุดและดูเหมือนจะเป็นการโจมตีครั้งใหญ่อีกครั้งของกองกําลังชาติพันธุ์กะเหรียคเอนยูเกิดขึ้นตั้งแต่วันพฤหัสบด,ดีที่ผ่านมาแล้วแหะครับโดยเฉพาะการโจมตีบ้านตีนการยินนองตรงนี้ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นจุดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองใหญ่2เมือง ก็คือเมียวดีกับกอกระเล็กแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่ใกล้ก,ลกับเส้นทางของถนนสายเอเชียที่เชื่อมประเทศไทยด้วยพื้นที่บ้านตีนการหยินหนองเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีรายงานว่ามีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ7 0 0 0คนนะครับคิดเป็น3,000หลังคาเรือนรายงานล่าสุดระบุว่าชาวบ้านเกือบทั้งหมดในพื้นที่ได้อพยพมายังเมียวดีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตาของไทยแล้ว ตรงนี้สําคัญครับแล้วก็ต้องไฮไลท์เอาไว้เพราะว่าอยากให้ทุกคนคิดตามคิดต่อแบบนี้นะครับว่าถ้าสถานการณ์ลุกลามบานปลายต่อเนื่องการโจมตีรุกคืบมากขึ้นเข้าใกล้เมืองเมวดีมากขึ้นเนี่ยการอพยพของประชาชนก็จะยิ่งเกิดขึ้นและการอพยพของประชาชนเนี่ยก็มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่อาจจะอพยพข้ามฝั่งมาที่ฝั่งประเทศไทยหรือเปล่านี่ยังไม่รวมถึงความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นหากการสู้รบ รุกคืบมาใกล้กับพื้นที่ชายแดนมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่น่ากังวลและก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ก็ต้องกังวลเอาไว้ก็คือถ้าการสู้รบรุกคืบมาเข้าใกล้ชายแดนมากขึ้นความเสี่ยงที่เครื่องกระสุนจะตก้ามมายังฝั่งไทยก็มีโอกาสมากขึ้นโดยเช่นกันนะครับ นี่ก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนอีกพื้นที่ชายแดนไทยพมา่าที่ต้องจับตาใกล้ชิดเชน่นกันก็คือพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งติดกับพื้นที่ท่าคี้เหล็กนะครับเมื่อวันที่10-11มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนยุทธาศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรหรือว่ากมทความมั่นคงนี่นะครับ ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่หาหรือหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝุ่น PM เ5การลักลอบค้ายาเสพติดรวมถึงสถานการณ์ชายแดนการค้ามนุษย์และการอบยพผู้หนีภัยสงครามโดยในช่วงหนึ่งนายรังซิมันโรมประธานคณะกรรมก,การให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเปิดเผยว่าพื้นที่ชายแดนถูกใช้เป็นพื้นที่อาญากรรมข้ามชาติซึ่งทางการจีนมาดําเนินการกวาดล้างมาเป็นระยะแต่ที่ผ่านมาไทยมีบทบาทขาดหายไป ต้องเพิ่มบทบาทตรงนี้อย่างไรก็ตามประธานคณะกรรมการความมั่นคงเปิดเผยว่าคงต้องขอเวลาศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมซึ่งในวันที่14มีนาคมนี้จะมีการหาหรือเกี่ยวกับพื้นที่ตรงเมียวดีตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยอมรับว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้จะไม่ส่งผลดีต่อประเทศไทยและถึงเวลาที่จะต้องไปดูเรื่องนี้แล้วผู้สื่อขาวถามเพิ่มเติมกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีอาญกรรม ไซเบอร์ที่เกิดขึ้นและใช้พื้นที่ชายแดนติดกับประเทศไทยเป็นฐานเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ได้ถามคุณรังสิมันถึงเรื่องนี้ถึงแนทางการแก้ปัญหาเพิ่มเติมคุณรังสิมันอ้างถึงกรณีของเมียวดีที่ทางการจีนเข้ามาดูแลแล้วก็นําคนจีนกลับประเทศจากฝั่งพมา่าไทยช่วยอำนวยความสะดวกมาที่แม่สอนแล้วก็กลับประเทศเมื่อสัปดาห์สสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับคุณรังสิมันบอกว่ากรณีให้ความช่วยเหลือแบบนี้เนี่ย ถ้าเอามาเป็นบทเรียนให้ทางการไทยช่วยเหลือคนไทยที่ตกอยู่ในสถานาสถานการณ์เดียวกันเนี่ยก็คงจะต้องใช้เวลาศึกษาเหมือนกันเพราะว่าอาจจะมีแนวทางที่ต้องพัฒนาขึ้นไปเป็นแนวทางที่ไทยไม่เคยทํามาก่อนจึงต้องขอเวลารวบรวมข้อมูลและเจ้าหน้าที่รัฐหลายภาคส่วนมาปรึกษาหารือกันไม่ว่าจะเป็นสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและกองทัพเพื่อหาแนวทางที่เป็นกรอบหรือว่าสร้างโปรโตโคอล ว่าทางการไทยจะมีวิธีอย่างไรในการช่วยเหลือคนไทยที่อาจเรียกได้ว่าตกนรกในต่างประเทศเพราะว่าปัจจุบันการแก้ปัญหาของไทยคือการประสานอย่างเป็นทางการบ้างไม่เป็นทางการบ้างซึ่งสําเร็จบ้างล้มเหลวบ้างดังนั้นจึงต้องมีกรอบการทํางานร่วมกันเชื่อว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการแก้ปัญหานี้ขณะเดียวกันอย่างที่บอกที่แคบว่าคุณรังสิมันโรมและคณะกรรมธิการความมั่นคง ไปที่จังหวัดเชียงรายซึ่งกรณีของจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งด่าแม่สายท่าคีเหล็กก่อนหน้านี้เราก็พูดถึงกรณีคนไทยที่ถูกทางการพรมาร่าจับกลุ่มตัวไปร้อยห้าสิบสี่คนแล้วก็ถูกระบุว่าพวกนี้คือขบวนการที่ใช้อัญกรรมออนไลน์และดูเหมือนจะเป็นขบวนการที่คนไทยเหล่านี้ไม่ได้ถูกหลอกด้วยแต่ว่าอาจจะตั้งใจเข้าไปทำงานที่นั่นเพราะว่ามีการพูดถึงข้อมูลที่ระบุว่า คนไทยที่ไปทํางานที่นั่นข้ามฝั่งไปทํางานข้ามไปทุกวันไม่ได้ถูกจับถูกบังคับข้ามไปทุกวันสมัครใจไปแล้วก็อยากไปเพราะว่าได้เงินเดือนมีรายได้สูงเนี่ยปรากฏว่าคณะกรรมธิการชุดนี้ขณะเดินทางเยือนจังหวัดเชียงรายก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับโดยรายงานของสำนักข่าวชัยขอบระบุว่าการเดินทางเยือนของคณะกรรมิการความมั่นคงในครั้งนี้มีการพูดถึงคนไทย154คน ที่ถูกทางการพรม่าจับกลุ่มที่ท่าขี้เหล็กซึ่งเรารายงานเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนด้วยโดยในประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีคนไทย154คนถูกทางการพรม่าจับที่เมืองท่าขี้เหล็กตรงข้ามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบอกว่าคนไทยกลุ่มนี้อยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีของทางการพรมา่าครับซึ่งหลังจากนี้ทางการพรม่าจะส่งตัวกลับมาแล้วทางจังหวัดเชียงรายจะดำเนินการให้เข้าสู่กระบวนการคัดกรอง คัดแยกผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการค้ามนุษย์และพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายของประเทศไทยโดยขณะนี้ได้มีการประสานงานระดับพื้นที่ทราบแล้วว่ากลุ่มคนไทยถูกควบคุมตัวอยู่ที่ไหนส่วนระยะเวลาว่าจะนานแค่ไหนตอนนี้ไม่สามารถตอบได้นะครับขณะที่นายรังสิมันโรมกล่าวว่าคณะกรลางที่การต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไปเพราะว่ามีบทเรียนจากกรณีเล่าก่ายซึ่งได้ข้อมูลจากทางจังหวัดเชียงรายก็เคยได้รับเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์แล้วก็ผู้กระทําผิดมาแล้ว เรื่องนี้สามารถนําไปใช้กับคนที่เมืองท่าคีเหล็กได้เราอาจไม่สามารถตั้งทงได้ว่าคนทั้งหมดคือผู้กระทําผิดแต่จะต้องนําเข้ามาในประเทศไทยก่อนแล้วก็ทําการคัดกรองตามกระบวนการและดําเนินการเอาผิดกับผู้ที่กระทําผิดตามกฎหมายครับก็เป็นเรื่องที่ยังตามติดนะครับ154คนไทยตามการเปิดเผยของรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก อ้างอีกจากรายงานของสำนักข่าวชายขอบที่ทำหน้าที่รายงานสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนมาตลอดเนี่ยยืนยันว่า1 5 4คนไทยยังอยู่ฝั่งพม่าและยังถูกควบคุมตัวอยู่นะครับทางการไทยประสานทราบว่าถูกควบคุมตัวอยู่ที่ไหนแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะได้รับการปล่อยตัวเมื่อไหร่และหากได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้ว ฝั่งไทยก็จะมีกระบวนการคัดแยกคัดกรองอีกครั้งอยู่ดีเพื่อแยกเหยื่อกับผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดต่อไปนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เราพยายามจะหยิบเอาความคืบหน้ามาเล่าให้ฟังเพราะว่า154คนไทยจำนวนไม่น้อยนะครับซึ่งต้องมาว่ากันอีกทีว่าพวกเขาเป็นเหยื่อ หรือว่าเป็นผู้ก่อเหตุสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today